มาดูนะคะตอนนี้สมรภูมิการแข่งขันของสินเชื่อเงินสดหรือสินเชื่อจำนำทะเบียนเริ่มร้อนระอุและอาจจะร้อนระอุแบบนี้ไปนานๆเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าใหญ่ประกาศสงครามเปิดศาลท้าศึกเรียบร้อยแล้วพี่เอกโดยออมสินค่ะครับเปิดเป็นเท่าไหร่ครับจำนำทะเบียนคือมีการประกาศจากออมสินมาเลยนะคะโดยทางด้านผู้อำนวยการของธนาคารออมสินคุณวิไทยรัตนากรเมื่อวานนี้คนจริงข่าวมามีเป็นระยะระยะแล้วนะคะออมสินกับเงินสดทันใจค่ะหรือสวัสดนั่นเองซึ่งเป็นบริษัทลูกอีกทีหนึ่งนะคะลดดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะคะชั่วคราวเหลือ 0.49% หรือเท่ากับ 11% ต่อปีให้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อในช่วงโปรโมชั่น2เดือนและดอกเบี้ยพิเศษนี้ตลอดอายุสัญญาพี่เอกไปดูคำว่าเหลือ 0.49% หรือเท่ากับ 11% ต่อปีแม้จะบอกว่าแค่ชั่วคราวแต่ตรงนี้มันมี impact แรงไหมคะไอ้นี่ชัดเจนครับคือถ้าคุณดู 0.49 ถ้าคุณเอาตัวเลขไปคูณ12เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่11นะแต่เขาคิดแบบเฟดเรทก็คือเงินต้นไม่ลดนะครับมันก็เลยออกมาตัวเลขที่ 11% แต่ถ้าคุณคิดแบบไม่รวม reinvestment rate มันจะออกมาไม่ถึง 6% ครับลุงคุณลองมโนภาพดูเนี่ยในภาพของการลงทุนเนี่ยนะครับคุณรับฝากสมมุติคุณปล่อยเงินหุ้นกู้เนี่ยที่ไม่ใช่ออมสินนะครับส่วนใหญ่หุ้นกู้เอกชนก็ 4% 5% นะครับและสู้กันดอกเบี้ยขนาดนี้อะไรจะเกิดขึ้นนี่คือการส่งสารเปิดศึกแล้วครับนั่นหมายความว่ามันบังคับให้อุตสาหกรรมลงมาเล่นที่ระดับนี้หมดเลยไหมครับพี่แน่นอนแน่นอนคือแน่นอนการบอกการมีเงื่อนไขที่บอกว่าต้องช่วงนี้เท่านั้นช่วงนั้นเท่านั้นนี่เป็นเงื่อนไขทางด้านการตลาดครับแต่โดยปกติแล้วเวลาคุณจะขอกู้อะไรสักอย่างหรือคุณจะเอาทะเบียนรถไปจำนำเนี่ยเขาจะติดไว้ข้างหน้าเลยครับว่าเขาให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างเห็นโรงรับจำนำไหมเห็นค่ะเขาจะเขียนเลยว่าวันนี้รับซื้อทองบาทเท่าไหร่และดอกเบี้ยเท่าไหร่คนก็จะไหลไปที่ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกนะแล้วก็ให้ราคาเยอะๆคล้ายๆกันคล้ายๆกันเห็นแบบนี้ต้องบอกว่ารายใหญ่ที่เราเห็นคือสวัสดิ์ MTC เงินติดล้อเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วใครที่มีพอร์ตใหญ่คือรถมอเตอร์ไซค์ก็คือทางด้าน MTC นะคะอาจจะกระทบก่อนหน้านี้เล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะใช่เดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังเลยคือสวัสดิ์ทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมีผลกระทบไหมคือเขาจอยเวนเจอร์กับออมสินไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะในช่วงที่เฟสที่1ตอนนั้นทางออมสินแล้วก็สวัสดิ์เขามีการระบุดอกเบี้ยออกมาแล้ว 0.69% ต่อเดือนแล้วนะคะหรือคิดเป็นอัตรา 14.99% ต่อปีเฟส2ก็คือครั้งนี้พี่เอกครั้งนี้เขาชัดเจนเลยในเมื่อฉันลงมาขนาดนี้แล้วไม่มีใครลงตามงั้นลงมาเล่นตรงนี้ดีกว่า 0.49% ต่อเดือนหรือ 11% ต่อปีแล้วเฟส3คุณวิไทยบอกแล้วนะคะว่าจะขยายสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์เป็นลำดับถัดไปและตามมาด้วยสินเชื่อบ้านที่มีจำนำทะเบียนด้วยโอ้โหพี่เอกนั่นหมายความว่าจะเล่นทั้งกระดานครับค่ะเกมนี้ของออมสินเนี่ยผมคิดว่ายิงนกครั้งเดียวเนี่ยได้ทั้งกล่องได้ทั้งเงินเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งทำให้ต้นทุนของเงินของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยปรับตัวลงมาค่ะนี่น่าจะลืมครับท่านผู้ชมที่อยู่ข้างนอกคงจะทราบดีว่าไอ้เงินกู้เนี่ยหรือซอฟโลนเนี่ยมันไม่ถึงประชาชนโดยทั่วไปหรอกครับค่ะใครที่ต้องการเงินเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งที่เรามีซึ่งทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนรถยนต์อย่างเงี้ยหรือรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เรามีอยู่แล้วค่ะนั่นก็เลยทำให้ leasing เนี่ยมีการเติบโตในเชิงของรายได้ค่ะครับการกดดอกเบี้ยอย่างนี้จะทำให้ต้นทุนของประชาชนถูกลงนะครับอันนี้อันแรกอันที่สองถ้าคุณไปดูส่วนแบ่งทางการตลาดของงานที่เขาลดดอกเบี้ยลงเนี่ยของทั้งออมสินทั้งศรีสวัสดิ์เนี่ยงานประเภทนี้เขามีไม่เยอะอ๋อใช่นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดศึกชิงในเรื่องตรงนี้เขาจะได้ market share เพิ่มครับหลักการตลาดง่ายๆครับการเล่นสงครามราคาเนี่ยเบอร์หนึ่งเขาจะไม่เล่นฮะค่ะเขาจะใช้เบอร์ที่ส่วนแบ่งการตลาดน้อยๆเล่นเพราะฉะนั้นงานนี้แหละครับเป็นการส่งสารท้าลบแหละครับไม่ว่าจะติดล้อไม่ว่าจะ MTC จะทำยังไงครับเนี่ยค่ะเลยไปดูนะคะว่าต้นทุนคือส่วนใหญ่พวกสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อเงินสดมันจะดูต้นทุนของตนเองว่ากู้ได้เท่าไหร่แล้วไปปล่อยกู้ได้เท่าไหร่บ้างมันจะมีส่วนต่างตรงนี้เกิดขึ้นจากดอกเบี้ยถ้าเราไปดู3เจ้าใหญ่เขาเรียกว่า3เสือในกลุ่มสินเชื่อเงินสดนะคะสวัสดิ์ที่จับจอยเวนเจอร์อันนี้น่าจะลอยลำแล้วล่ะนิมหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่เขามาปล่อยกู้นะคะให้กับประชาชน 15.2%ต้นทุนหุ้นกู้นี่นาเอาไปจากล่าสุดคือเดือนมกราคม 3-2.25% ก็ถือว่ายังแพงกว่าออมสินออมสินเห็นบอกดอกเบี้ย 1% เองเหรอพี่เอกก็สลากออมสินเนี่ยคุณเอาง่ายๆเลยสลากออมสินเวลาคุณออกอ่ะต้นทุนอยู่ประมาณสัก 1% ถูกมากนี่รวมทุกอย่างเลยนะถ้าต้นทุนจริงๆในการออกรางวัลเนี่ยผมเข้าใจถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ 0.7 โอ้โหถูกเข้าไปอีกดังนั้นต้นทุนเทียบกันไม่ได้สู้กันไม่ได้จริงๆนะคะ MTC กันว่าง MTC ไม่มีแบงค์รองรับนิมเขาไปสูงมากคือดอกเบี้ยที่เขาไปปล่อยกู้อีกทีหนึ่ง 19% นะคะ
ต้นทุนหุ้นกู้ที่เขาออก 2.9 ถึง 3.25% ก็เลทเดียวกับสวัสดิ์แต่ต้นทุนต่อไปนี้สวัสดิ์อาจจะได้ดีกว่าแล้วนะออมสินถูกที่สุดส่วนเงินติดล้อยังไม่มีออกการออกหุ้นกู้แต่เพิ่งเข้า IPO มีเงินถุงเงินถังรองรับอยู่แล้วแต่ถือหุ้นเป็นญี่ปุ่นด้วยครับใช่ค่ะแต่ครั้งนี้อาจจะต้องลงมาเล่นจากนิมที่เคยได้ 17.6% อาจจะไม่ตัวเลขนี้ด้วยนะพี่เอกคือตัวเลขอย่างเงี้ยที่นินาโชอย่างเงี้ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มลีสซิ่งบูมมากครับเพราะปกติเวลาเราเห็นนิมหรือว่า Net Interest Margin เนี่ยพูดง่ายๆก็คือฝากลบกู้แต่มีอย่างอื่นผสมด้วยถ้าเป็นกลุ่มแบงค์เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 4% ซึ่งก็สูงละนะครับพอทุกคนมาเห็นลีสซิ่งโอ้โหถ้ามันสูงขนาดนี้เขาก็มีคำอธิบายในยุคก่อนว่าแต่ความเสี่ยงมันสูงนะแต่ปรากฏว่าตัวเลข NPL ในหลายปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคือสูงขึ้นคนก็เลยให้ valuation ของกลุ่ม leasing ที่สูงขึ้นแต่การเปิดศึกรอบนี้ค่าตรงนี้แหละฮะจะลดลงอย่างชัดเจนครับเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้คุณดูนิมถึงขนาด2หลักอย่างนี้นะความเสี่ยงของการปล่อยทะเบียนความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อออโตโมบิลมันคนละความเสี่ยงกับของแบงค์ใช่ค่ะนี่คือโจทย์ที่ผมคิดว่าleasing จะต้องทำงานหนักหลังจากนี้แล้วครับค่ะคือต้องบอกว่าแบงก์ชาติเขาก็คุมด้วยเหมือนกันนะคะคือเขาพยายามกดลงมาก่อนหน้านี้ขึ้นไปถึงประมาณ 25-26% ก็ลงมาอยู่ที่เพดานขั้นต่ำ 24% ห้ามเกินไปกว่านี้ใครจะเล่นต่ำก็ได้แต่ห้ามเกินไปกว่านี้ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ออมสินตัดสินใจทำเองเลยในเมื่อไม่มีใครลงมาเล่นฉันเล่นเองและเล่นแล้วครั้งนี้นะคะเขาพอร์ตใหญ่คือมีการไปสอบถามทางด้านสวัสดิ์เหมือนกันว่าทำไมถึงยอมตัดกำไรตัวเองออกไปขนาดนี้เขาบอกว่าพอร์ตรถจักรยานยนต์เป็นแค่ 20% และการจอยเวนเจอร์มันน้อยแล้วออมสินเขาเตรียมแล้วว่าเขาจะรับ NPL ในปีนี้ 3-4% ได้ดังนั้นไม่เป็นไรช่วยประชาชนอาจจะเป็นทางกล่องนะคะช่วยประชาชนลงมาและตนเองจะได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ดึงจากเงินติดล้อไม่สนใจดอกเบี้ยสูงๆแบบนี้มาหาเขาไหมMTC ไม่สนใจมาหาเขาไหมหรือรายเล็กๆพี่เอกเป็นยังไงบ้างรายเล็กๆผมว่ารายเล็กๆที่ไม่ต่อให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ตายครับเพราะว่าต้นทุนของหุ้นกู้ของรายเล็กๆเนี่ยถ้าออกหุ้นกู้ได้นะเท่าที่ผมเห็นเนี่ย 4-5% สูงกว่านี้หมดเลยใช่แล้วก็ตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมีลิสซิ่งที่ยังเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นะครับอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเหนื่อยแล้วครับแล้วอาจจะอยู่ในข่ายในเรื่องของการถูก M&A จากรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดครับดังนั้นใครเห็นราคาหุ้นในกลุ่มนี้ร่วงลงไปไม่ต้องแปลกใจนะคะส่วนประชาชนตอนนี้เตรียมไปกู้ออมสินดีมั้ยคะพี่เอกคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปบอกเขาหรอกคุณติดดอกเบี้ยไว้ข้างหน้าเนี่ยว่าเท่าไหร่นะจุด48ต่อเดือนจุด48ต่อ19ต่อเดือนผมเชียร์ให้เปิดเรื่องของรถยนต์ด้วยเดี๋ยวคนไปเองฮะคุณติดไว้เลยจุด48ต่อเดือนนั่นแหละค่ะที่หน้าแบงก์ออมสินเลยขย่าแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะ